รื่องดีๆเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ว่าอะไรอะเรื่องคุณคริสนะคะกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนแล้วตอนที่อาจารย์ติดต่อกับคุณคริสนะคะตอนนั้นคุณคริสก็ไม่ได้ดังพูดไปตอนนี้ก็ไม่ได้ดังนะก็ไม่ได้ดังเลยนะนะแต่ก็ยังไงคือยังมีหลายคนนะคะที่ไม่เชื่อเรื่องของคุณคริสเอ๊ะทีนี้อาจารย์เอาคอร์สเนี่ยที่ติ๊กนี้ติดมาเนี่ยอยู่ที่ไหนเอ่ยมันมี2อันใช่มั้ยแล้วอันของอาจารย์อยู่ที่ไหนไม่ๆกินนี่เอามา2อันไงสงสัยใครเอาไปเก็บค่ะไม่เป็นไรเอ๋โทรไปหาไม่อาจารย์เอาของอาจารย์ที่อยู่ในห้องนอนมาแล้วพี่กุลก็เอาอันนี้มานะคืออาจารย์จะเริ่มอย่างนี้เนี่ยว่ามีหลายคนที่ค้านกลัวอาจารย์จะถูกคุณคริสหลอกบอกว่าโหเรื่องอย่างนี้อาจารย์ใครจะกุขึ้นมาเนี่ยยังไงเนี่ยก็ได้ใช่ไหมเพื่อที่จะมาหลอกคนคือถ้าหลอกเป้าหมายคือขายของใช่ไหมหมายถึง2อันคะใช่แล้วไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้คริสตัลของอาจารย์เนี่ยมากับคริสตัลค่ะไม่เป็นเอาอยู่นี่ไงอยู่นี่ไม่เป็นไรนะคะทีนี้เรื่องของคุณคริสเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่เขาถูกลักพาตัวไปตอน2ขวบอันนี้คุณไปฟังนะคะสนุกมากเนี่ยอาจารย์ปล่อยออกมาหมดละนะคะถูกลักพาไปตอน2ขวบแล้วก็พาไปเนี่ยตอนแรกพาไปที่โรงพยาบาลก่อนหรือว่าที่ไหนก่อนนะคะแล้วต่อมาก็ได้มาทำงานที่สถานีอวกาศที่อยู่บนดาวดวงหนึ่งนะคะเป็นพระจันทร์เนี่ยของดาวพฤหัสชื่อนีมัสนะแล้วคือเรื่องอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าสมมุตินะคะคุณคริสต้องการหลอกอาจารย์ต้องการที่จะหลอกอาจารย์เพื่อขายของเขาน่าจะเล่าอะไรที่มันน่าเชื่อถือมากกว่าน่าเชื่อถือมากกว่าที่จะไปกุเรื่องขึ้นมาว่าถูกลักพาไปตอน2ขวบแล้วก็ไปยืดเป็นอายุ25มีใครจะซื้อไหมโหยคนนี่ทางอีสปเรายังเขียนได้ดีกว่านั้นอีกใช่ไหมคือถ้าจะกุเรื่องขึ้นมาเนี่ยน่าจะกุให้มันคอนวินซิ่งอะที่มันน่าเชื่อถืออะที่ปัญญาชนใช่มันเป็นเหตุเป็นผลไอ้โน้ยไอ้นี่แต่อันนี้มันเวอร์จนเกินไปอะ2ขวบแล้วก็ถูกพาไปแล้วก็ยืดเป็นอายุ25แล้วก็ไปทำอะไรต่ออะไรเข้าใจไหมนี่คือเรื่องของคุณคริสนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยดูลักษณะของคุณคริสซึ่งตอนที่อาจารย์ติดต่อกับเขาเริ่มต้นตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักเขาเลยไม่ค่อยมีใครรู้จักเขาอาจารย์รู้จักเขาเนี่ยเป็นเพราะเอลิน่าดานานนะคะพูดถึงเรื่องดีมดีไวซ์โดยที่ไม่มีของด้วยซ้ำเขาบอกว่าเขาได้พูดถึงชื่อเนี่ยของคุณคริสโอคาร์โนนะคะแล้วก็เรื่องดีมดีไวซ์บอกว่าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่คุณคริสเอามาจากมนุษย์ต่างดาวเอามาจากนอกโลกเพื่อที่จะมาช่วยมนุษยชาติในการฮีลิ่งอาจารย์ฟังแค่นั้นหูพึ่งเลยหูพึ่งแบบถูกดูดเข้าไปโอ้ว้าวโอ้ว้าวคุณคริสก็ไม่ได้เห็นหน้าดีมดีไวซ์ก็ไม่ได้เห็นหน้านะคะแต่ก็ติ๊กดิ๊ก thank you for นะอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเว็บไซต์ของเขาเขาก็มีคลิปออกมาไม่กี่คลิปแล้วคลิปของคริสนะออกไปเขาอยู่ฮาวายไงเราไปยืนอยู่ที่ไหนลมโหยพัดชงชางชงชางอีกก็พยายามพูดคือทำคลิปไม่เป็นเลยอะนะคะทำคลิปอะไรไม่เป็นเลยแต่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าถูกดูดเข้าไปที่อยากจะเรียนรู้จากเขาก็เลยฟังอะไรแล้วก็เขาก็ไม่ได้อธิบายว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยเอลิน่ามีเนี่ยนิดหน่อยบอกว่าเขานั่งสมาธิแล้วเขาก็ดาวน์โหลดเนี่ยเรื่องพวกนี้พูดนิดเดียวอาจารย์ก็เลยอยากรู้มากขึ้นก็เลยโอเคเขียนอีเมลไปให้คุณคริสบอกว่าขอคุยได้ไหมบอกว่าอยากจะถามคำถามเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องเครื่องดีๆเนี่ยมาจากดีมส์ดีไวซ์อั
device แปลว่าเครื่องมือนะคะแล้วก็เลยขอคุยกับเขาเขาก็ยินดีที่จะคุยนะคะก็ซูมหลังใหม่เขาก็บอกว่าเขาได้ความรู้วันนี้จากการที่เขานั่งสมาธิวันหนึ่งนั่งสมาธิแล้วจู่ๆนะคะความรู้ตรงนี้มันดาวน์โหลดลงมาหมดเลยดาวน์โหลดลงมาหมดที่เขารู้เลยจะต้องเอาวัสดุอะไรมาทำอะไรต่ออะไรซึ่งตอนนั้นนะคะความทรงจำเนี่ยที่เขาถูกลักพาตัวไปเนี่ยยังมาน้อยอยู่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือปีก่อนคือเมื่อวานนี้นะคะปีก่อนเนี่ยประมาณต้นปีของปีก่อนนะคะก็ประมาณมกราคมพาที่อาจารย์เนี่ยคุยซูมกับเขานะคะแล้วก็พอคุยตรงนั้นเสร็จแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วกันก็คิดถึงเนี่ยพวกลูกศิษย์เราอะคิดว่ามันน่าจะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์นะก็เลยนัดสัมภาษณ์กับเขาก็เลยได้สัมภาษณ์เขาเนี่ยประมาณปลายเดือนกุมภาหรือมีนาของปีก่อนนะคะอันนั้นก็เป็นที่มาที่ไปเนี่ยของ Dream Device แล้วก็ที่น่าแปลกนะคะโดยที่อาจารย์นะคะไม่ได้ปรึกษาทีมงานเลยอะมันแปลกมากตรงนี้ก็คือพอคุยกับเขาเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็สัมภาษณ์เขาก็มีคนสนใจเนี่ยพวกเราฉะนั้นพวกเรานะคะเนี่ยที่ในเมืองไทยเนี่ยที่แล้วก็เริ่มซื้ออันนี้แล้วก็ต้นเลยจริงๆนะคะก็ซื้อไปเนี่ยจนถึงจุดนี้ก็ประมาณ100 อันเองนะคะที่สั่งซื้อเนี่ยจากคุณคริสแล้วก็จู่ๆก็มีวันนึงที่มีความคิดเนี่ยเข้ามาให้เชิญคุณคริสมาเมืองไทยเป็นความคิดที่เข้ามาเนี่ยอีเมลคริสมาเมืองไทยไหมแต่ฉันออกเงินให้เธอไม่ได้นะค่าเครื่องบินเธอต้องออกเองนะเชิญอะไรก็ไม่รู้บอกเธอออกค่าเครื่องบินเองเราแต่ข้างในพอเราเขียนลงไปแล้วเนี่ยเราถอนคำพูดไม่ได้แต่ข้างในมีเจอรี่บอกว่าเขาคงไม่มาหรอกเพราะถ้าเขาต้องออกเองตัวเครื่องเพราะเขาหายไปสามวันแล้วก็เจอรี่ล่งอกเพราะเรายังไม่ได้ปรึกษาทีมงานเลยจะเชิญใครมาก็ต้องปรึกษาทีมงานก็ใช่ไหมนะคะแล้ว3วันอีคงไม่มาแล้วล่ะบอกให้ก็ออกค่าตัวเองคงไม่มา3วันก็บอกโอ้ I'm happy to come to Thailand โอ้เหรอโอ้โอเคใจง่ายเหมือนกันนุ๊กมาก็มาแล้วตอนนั้นก็ตอนแรกๆก็ยังไม่จนกระทั่งมาช่วงที่ใกล้ที่เขาจะมาเนี่ยจะต้องเตรียมงานจัดงานจองโรงแรมอะไรต่ออะไรพวกเขาแล้วก็กลัวว่าเขาอะจะมีคนมาฟังเขาหรือเปล่าตรงนั้นนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์เนี่ยคิดไปเอาคนมีชื่อเสียงของไทยที่สนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวเพื่อที่จะไปเอา FC ของเขามาเพราะไม่อยากให้คุณไม่อยากรู้สึกว่าให้คุณคริสแหมมาถึงเนี่ยมีคนนั่งอยู่20คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เสียหน้าเขาเสียหน้าเราด้วยอ่ะใช่ไหมก็เลยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่อาจารย์เนี่ยไปอะไรต่ออะไรนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเรากับคุณคริสเนี่ยจะดึงคนได้แต่ที่จริงอาจารย์เข้าใจผิดเราดึงคนเนี่ยได้ลำพังเนี่ยเราเองเลยนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาที่ไปเนี่ยของคุณคริสทีนี้อาจารย์จะเล่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยให้ฟังนะคะว่าความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยก็หมายความว่าคุณคริสเนี่ยนะคะเขาอะถูกลักพาตัวไปตอน2ขวบแล้วในที่สุดนะคะแล้วที่เขาอยู่นอกโลกนะคะทั้งหมดเขาเซ็นสัญญา3ครั้งครั้งหนึ่ง20 ปี 20 ปีก็60 ปีแต่สัญญาครั้งที่3โอเค thank you สัญญาครั้งที่3อันนี้เนี่ยนะคะอาจจะยังมีคุณคริสเนี่ยนะคะอยู่ที่มีมัสที่กำลังทำอยู่เพราะว่าสัญญาครั้งที่3อ่ะ2 ขวบไป25ใช่ไหมเราไม่ต้องรับ25เอา2ขวบใน20ปีก็เป็น22อ่ะอีก20ปี42อีก20ปี62แต่ตอนนี้คุณคริสแค่54ก็แสดงว่าขณะนี้ในอีกมิติหนึ่งอาจจะยังมีคุณคริสอยู่บนดาวนี้เมื่อที่ทำงานนี้อยู่แล้วร่างนี้ของคุณคริสเป็นโคลนของเขาโคลนคือไม่ใช่โคลนแฉะโคลนก๊อปปี้เป็นโคลนก๊อปปี้เข้าใจไหมอันนี้เป็นก๊อปปี้ที่3เนี่ยของเขาแค่นั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะหลอกให้คนเชื่อเนี่ยคุณต้องมันต้องมีเหตุมีผลน่ะมันต้องมีเหตุมีผลแล้วคุณคริสถ้าใครเคยใครพวกคุณคริสเจอบ้างคะ2-3 คนเองอ่า
นะนั่งกันเต็มเลยตรงนี้คุณคริสเนี่ยเป็นคนขี้อายเนาะต้องบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้ชายที่พูดเก่งเราพูดเก่งกว่าเขาเยอะเราพูดเก่งกว่าเขาเยอะนะคะเขาไม่ใช่เป็นผู้ชายที่พูดเก่งที่โม้ที่อะไรแต่อะไรตัวเองนี่ถามคำตอบคำอะไรแต่อะไรอย่างนี้เขาไม่ใช่ประเภทอย่างนั้นนะคะเหมือนกับคุณคอรีกูดนั่นแหละไม่ใช่ประเภทอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องที่เขาเล่ามานะคะแล้วมีคำถามหนึ่งซึ่งตอนที่อาจารย์ถามเขานั้นเรานั่งอยู่บนเวทีเขานั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้เห็นหน้าเขาแต่อาจารย์เนี่ยถามเขาว่าทำไมเธอไม่คิดถึงโลกหรอไม่คิดถึงไม่อยากที่จะกลับมาที่โลกหรอแล้วทำไมจึงอยากจะไปเซ็นสัญญานะถึงครั้งที่3อ่ะที่จะอยู่ต่ออีก20ปีเนี่ยนอกโลกอย่างนั้นเขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเป็นความรักต่อมนุษยชาติต่อมนุษยชาติเพราะงานที่เขาทำเนี่ยก็คือว่าพยายามที่จะปกป้องมนุษยชาติให้ปลอดภัยจากภัยของมนุษย์ต่างดาวนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณคริสเนี่ยเป็นอะไรเป็นแอมบาสเดอร์เขาบอกว่าเขาทำงานให้กับองค์การสหชาติแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของความลับเนี่ยทั้งนั้นที่เขาไม่มีการเปิดเผยนะคะก็คือว่ามีครั้งหนึ่งนะคะมีมนุษย์เนี่ยจากโลกนี้นี่แหละนะคะมนุษย์จากโลกนี้นะคะเริ่มจากเนี่ยสมัยฮิตเลอร์เนี่ยเยอรมันพวกนาซีนะคะเขาเอาเนี่ยคนเยอรมันออกนอกโลกไปกลุ่มแรกเลยนะคะคุณกำลังพูดถึงนะคะ70ปีที่แล้วนะแล้วคนเยอรมันกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็ไปเขาเรียกว่า breakaway civilization ไม่เกี่ยวข้องกับเยอรมันที่อยู่ที่ยุโรปอีกต่อไปละคือมัน breakaway ไปแล้วแล้วเขาก็ออกเนี่ยนะคะเผ่าพันธุ์แล้วตอนหลังเนี่ยเยอรมันถึงมางัดเอาประธานาธิบดีไอเซนฮาวเข้าใจไหมเพราะว่าเขามีฐานเศรษฐกิจที่มันใหญ่กว่าของเยอรมันเขาถึงต้องเอาอเมริกาเนี่ยเข้าไปช่วยเขาเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจากโลกนี้ที่ติดต่อนะคะกับมนุษย์ต่างดาวกลุ่มพวกเรปทีเลียนมากพวกเครเดียนพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาเอาไปโลกพระจันทร์เอาไปดาวอังคารอะไรตั้งนานแล้วคุณข้างบนน่ะมันมีคลอนี่นะคะคลอนี่เนี่ยของมนุษย์เนี่ยอยู่ตั้งนานแล้วแต่บางกลุ่มเนี่ยอย่างพวกเยอรมันเนี่ยนาซีเนี่ยเพราะว่าไอ้ความที่เขาดิกเตอร์เรียลมิลิเทอรี่เนี่ยพวกทหารเนี่ยบางทีเขาเอาเป็นทาสคือไม่มีอิสระอันนั้นมีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแล้วก็เจเนอเรชันเนี่ยนะคะก็ออกลูกออกหลานตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันที่3ที่4แล้วแล้วเด็กๆที่เกิดมาใหม่นะคะที่เกิดในนอกโลกเนี่ยนะคะ DNA อะไรต่ออะไรมันก็เริ่มเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนสิ่งที่พวกเขารู้ก็คือว่าโลกมนุษย์เนี่ยสลายไปแล้วจากการระเบิดนิวเคลียร์อะไรอารยธรรมล่มไปแล้วฉะนั้นพวกเจ้าโชคดีที่สุดที่ได้ถูกช่วยเหลือออกไปนอกโลกเขาเข้าใจอย่างนี้เขาไม่รู้ประวัติของโลกเลยนะคะแล้วมนุษย์พวกนี้นี่แหละที่เรียกว่ากระจัดกระจายไปนะคะอยู่ตามหาโคโลนีเนี่ยตามเนี่ยที่ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะในทั้งในกาแล็กซีนี้นะคะแล้วก็ตะลุยออกไปแสดงว่าเรามีเครื่องมือก็คือยานอวกาศนี่แหละที่จะพาเนี่ยมนุษย์เนี่ยไปได้ทีนี้พอมนุษย์เนี่ยไปไหนมันก็มีทั้งสร้างสรรค์แล้วก็ทั้งสิ่งที่ไม่ดีด้วยทีนี้มีดาวดวงหนึ่งนะคะฉะนั้นสถานีอวกาศที่คุณคริสเนี่ยไปทำก็เป็นเหมือนกับที่คุณดูใน Star Trek เลยนะคะก็เต็มไปด้วยเนี่ยมนุษย์ต่างดาวนะคะจากดาวดวงนู้นดวงนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตัวแทนของเขาก็คือ Ambassador ซึ่งคุณคริสเนี่ยก็คือตัวแทนของโลกเนี่ยอยู่ที่ดาวสถานีอวกาศอันนี้นะคะแล้วก็เป็นคนไกลเกลี่ยปัญหาต่างๆที่มนุษย์ไปสร้างกับมนุษย์ต่างดาวในดาวอื่นๆดาวอื่นๆฉะนั้นกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามนุษย์จากโลกนี้นี่แหละนะคะไปดาวดวงนั้นต้องการที่จะเอาอะไรเนี่ยแร่ทรัพยากรเนี่ยของเขาที่จะมาทำอะไรเรื่องทรัพยากรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเขาจะแม้สร้างยานอวกาศเนี่ยต้องเอาพวกแร่ธาตุรีซอร์สพวกนี้เนี่ยทั้งนั้นแหละนะคะก็ต้องการไปเอาแต่เขาไม่ให้ฉันจะเอาก็เลยขโมยนะก็เลยเกิดการพิพาทเกิดการพิพาท
แล้วพิพาทอันนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยบนโลกนี้นะคะไปฆ่าคนของเขากี่แสน 300,000 ใช่ไหมประมาณใช่ไหมถ้าจำประมาณเนี่ยนะคะ 300,000 หรือยังไงเยอะทีเดียวแหละเยอะทีเดียวแหละฆ่าคนของเขากลายเป็นกรณีพิพาทที่มาลงที่คุณคริสที่มาลงที่คุณคริสฉะนั้นแอมบาสเดอร์เนี่ยของเผ่าพันธุ์นั้นๆโลกนั้นๆก็เรียกว่าก็มาฉะกันเนี่ยกับคุณคริสคุณคริสก็นั่งตรงนี้อะไรอะไรนะคะก็มีคุณคริสกับหัวหน้าเขาเนี่ยอีกคนนึงแล้วก็มนุษย์ต่างดาวจากกลุ่มนั้นเนี่ยก็ฉะกันใหญ่นะคะอะไรต่ออะไรแล้วก็มนุษย์ต่างดาวนั้นน่ะนะคะก็เกิดอะไรขึ้นเขาก็แล้วก็ด้วยความโกรธคือเขาทำโดยไม่ตั้งใจเขาบอกว่าทำเนี่ยแค่นี้เองแต่แค่นี้เองเนี่ยของเขานะคะคือการพุ่งพลังงานพุ่งพลังงานนะคะที่มันรุนแรงมากนะคะแล้วก็มาเสียบที่คุณคริสที่นั่งอยู่ตรงข้ามทำให้คุณคริสเนี่ยตายคาที่เลยตายคาที่เลยแต่ทีนี้ข้างบนเนี่ยคือเรื่องตายของเขาเป็นเรื่องจิ๊บจอยมากเข้าใจไหมคือตายในไอ้ทางนี้เนี่ยเขาก็รีบเอาอันนี้เข้าใจไหมเอาคลิกรีบเอาวิญญาณขันนะธาตุรู้ออกมาเอาคลิกออกมาตรงนี้อ่ะคลิกใส่โคลนเขาจะมีโคลนก๊อปปี้เนี่ยเตรียมเอาไว้คุณคริสก็ขึ้นมาอีกเข้าใจไหมฉะนั้นก็ตายใช่ไหมฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นรู้สึกจะเป็นโคลนที่2หรือที่3เนี่ยของคุณคริสฉะนั้นเห็นไหมเรื่องพวกนี้มันโอ้โหคือมันเวอร์เกินไปอ่ะที่จะมาทำให้คนนะคะเชื่อเพื่อที่จะมาขายไอ้เครื่องนี้มันน่าจะเขียนอะไรที่มันน่าเชื่อกว่านี้อ่ะเห็นมันคลิกอะไรหรืออะไรแล้วข้อมูลพวกนี้นะต่อให้คุณจินตนาการเก่งยังไงคุณก็นึกไม่ออกถ้าไม่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองคุณไม่มีทางที่จะมีดีเทลเลยเข้าใจไหมแต่คุณคริสเนี่ยก็เล่าว่าเนี่ยเขาก็เล่าเป็นรายละเอียดเนี่ยเป็นฉากๆเยอะแยะเลยนะคะคุณคริสก็โอเคก็คือไม่ได้ตายจริงเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้เทคโนโลยีอันนี้นะคะที่จะเอาธาตุรู้ของเราธาตุรู้ของเรานะคะอยู่ที่ตรงไพเนียลแกลนด์ของเราแล้วไพเนียลแกลนด์ของเราอ่ะมีอะไรอยู่มีคริสตัลใช่ธาตุรู้ของเราเป็นพลังงานแต่พลังงานตรงนี้นะคะที่อยู่ของมันเนี่ยอยู่ที่ไพเนียลแกลนด์ที่มันมีคริสตัลควอตซ์คริสตัลแล้วมันมีส่วนของน้ำฉะนั้นน้ำกับคริสตัลตรงนี้เนี่ยจะสร้างเนี่ยพลังนะคะการสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดที่อยู่กลายเป็นที่อยู่เนี่ยของธาตุรู้ของเราฉะนั้นตาใจของเราจะเข้าไปตรงๆก็คือที่ไพเนียลแกลนด์ของเราที่ตรงนี้เลยแล้วใช่ไหมตรงนี้นั่นตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้โบราณมากเลยที่ทำไมแขกเขาจึงเอาบินดี้นะอยู่ตรงนี้แล้วไอ้ไพเนียลแกลนด์ของเรามีรูปลักษณะเป็นโคนฉะนั้นเวลาที่เขาทำเนี่ยรูปอะไรเนี่ยจะเนี่ยรูปพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นโคนฉะนั้นโคนนี้จะอยู่ทั่วไปเลยเนี่ยตรงนี้คือสัญลักษณ์เนี่ยของไพเนียลแกลนด์ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณคริสเนี่ยมีความรู้พวกนี้เนี่ยหมดเลยฉะนั้นแล้วเขาเนี่ยสามารถเนี่ยเอาเครื่องเนี่ยคล้ายๆกับดีๆอันนี้แหละนะคะสามารถที่จะดึงพลังงานดึงอะนะคะธาตุรู้ของเราออกมาเนี่ยเขาว่า as a matter of one click ออกมาแล้ว one click ใส่เข้าไปจบอะอยู่ต่อฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับพวกเรามันเป็นเรื่องโอ้โหเป็นไปไม่ได้หรอกโมเวอร์เกินไปแต่ถ้าคุณมีความรู้มีเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาคุณเห็นไหมในขณะที่เราหวาดกลัวต่อความตายโอ้ยกลัวลานตายแล้วจะไปไหนล่ะเราเต้นนี่เขาสบายมากแล้วคุณคริสก็รู้ว่าเขาจะอยู่แค่อีก12ปีเท่านั้นเองอีก12ปีเนี่ยเขาก็จะไปนี่เขารู้แต่ว่าวันไหนเขาไม่รู้แต่เขารู้ว่า12ปีนะคะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละแล้วคุณคริสก็บอกว่าที่อาจารย์ถามเขาว่าแล้วเธอไม่คิดถึงโลกเหรอไม่อยากกลับเนี่ยเขาก็แบบจะอึดจะอื้นนะครับเขาอยากจะคือทงตาแดงๆล่ะนะคะพยายามเนี่ยกลั้นน้ำตาแล้วก็แปลไปเราไม่ได้เห็นเขาเพิ่งมาเห็นเนี่ยตอนจากคลิปนี่แหละเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาเนี่ยเซ็นสัญญาต่ออีก20ปีเพราะความรักที่เขามีต่อมนุษยชาติเพราะเหตุการณ์อันนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าการไกล่เกลี่ยไม่ประสบผลสำเร็จก็หมายความว่ามนุษย์ต่างดาวกลุ่มนั้นจะมาเหยียบโลกได้
ตรงนี้เราไม่รู้ใช่ไหมคือจะมาทำอะไรกับโลกเนี่ยนะแค่อันนั้นอันเดียวเนี่ยได้เลยเพราะพลังงานเนี่ยพลังของเขาเนี่ยเยอะมากนะคะแต่เป็นเพราะว่าคนนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยของเขาแอมบาสเดอร์เนี่ยของเขานะคะปื๊ดไปแค่นี้เองไอ้แสงเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับเลเซอร์เลยมันเป็นกระสุนเลยนะคะเสียบคุณคริสตายคาที่เลยพอตายคาที่อ่ะลุกขึ้นมาใหม่แต่เป็นเพราะเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยทำให้มนุษย์ต่างดาวอันนี้เนี่ยแหละนะคะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยสำนึกผิดมากสำนึกผิดมากว่ามาทำให้คุณคริสนะคะตายก็เลยกลายเป็นพลิกล็อกพลิกกลายเป็นว่าเขาเหมือนกับยกโทษให้หมดเลยยกโทษให้หมดเลยคือไม่ต่อล้อต่อเถียงต่อไปแล้วในที่สุดเนี่ยมนุษย์ต่างดาวคนนี้ที่ทำให้คุณคริสก็มาเป็นเพื่อนของคุณคริสในภายหลังฉะนั้นคุณคริสเนี่ยนะคะเบื้องหลังเนี่ยเขาก็ทำประโยชน์ต่อโลกโดยที่ชาวโลกก็ไม่รู้โดยที่ชาวโลกก็ไม่รู้แต่ทีนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่พอเขากลับมานะคะฉะนั้นเขาก็จับ25ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปเนี่ยไอ้โคลนอันที่2เนี่ยของเขาต้องการที่จะเอาความหนุ่มกลับมาฉะนั้น25ก็35 45 45เขาบอกว่าโอเคหมดละจะต่อไปเขาบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เขาขอคือขอโคลนใหม่ได้ไหมขอก๊อปปี้ใหม่เพราะเขาต้องการความหนุ่มแน่นกลับมาก็เลยเอาโคลนใหม่กลับมาเป็นอายุ25อีกก็อยู่ต่อไปจนถึง45พอ45ทีนี้เนี่ยนะคะอยู่ไปแค่ลูกก็10ปีอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าถูกส่งกลับมาเนี่ยที่นี่ในไทม์ไลน์อันนึงนะคะเส้นเวลาอันนึงฉะนั้นเขาก็จะต้องถูกลดจากเนี่ย25 35หรือ35กลับมาเป็นอายุ2ขวบอีกสองขวบแล้วก็กลับมาณจุดโมเมนต์ที่เขาเอาคุณคริสไปตอนสองขวบฉะนั้นพ่อกับแม่ของคริสเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าคริสได้จากโลกนี้ไปเพราะกับพ่อกับแม่ก็คือวันธรรมดาเนี่ยของเราฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคะเราคิดด้วยเหตุผลของโลก 3D เนี่ยต่อไม่ได้คิดไม่ได้ฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะเป็นการจินตนาการของนักเขียนในโลก 3D ก็จินตนาการยากเหมือนกันนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยพยายามที่จะพูดตามเหตุผลเนี่ยให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์ไม่คิดว่าคุณคริสจะมาหลอกอาจารย์เข้าใจไหมเพียงเพราะจะมาขายเครื่องดีๆร้อยเครื่องหรอร้อยเครื่องได้มันสักเท่าไหร่เข้าใจไหมนะคะมันไม่ลงตัวแล้วพอคุณคริสมาแล้วเนี่ยกลับไปนะคะกลับไปนี่กลับไปนานเท่าไหร่ละตั้งแต่เข้ามาโนเวมเบอร์ใช่ไหมนะคะเดือนหนึ่งก็เกือบ2เดือนแล้วอะแล้วก็ไล่ถามเพราะคนจองดีๆมาตั้ง60อันแล้วเมื่อไหร่เธอจะเปิดเวิร์กช็อปสักทีก็ไม่ได้สนใจที่จะเปิดเวิร์กช็อปที่จะรีบทำที่จะขายที่จะเอาเงินฉะนั้นตรงนี้มันก็ไม่ลงตัวเข้าใจไหมถ้าสมมติคนมาหลอกอาจารย์โลกจะมาเลือกเราที่จะหลอกไปหลอกเจ้าสัว CP ไม่ดีกว่าหรอเข้าใจไหมจะมาหลอกสุภวรรณหาอะไรกันเว้ยมันไม่มี sense หรอกนะคะแล้วกลับไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจที่เพราะว่าเขาเพิ่งย้ายบ้านแล้วย้ายบ้านเขากลับไปเขาบอกโอ้โหเจ้าของเก่าเขาทิ้งของเก่าเอาไว้เยอะแยะเลยแล้วก็ไม่ได้ดูแลนะคะเขาต้องไปล้างบ้านใหม่แล้วบ้านก็มีผีสิงด้วยเขาบอกเราต้องไล่ผีตั้งหากแล้วเมื่อไหร่จะเปิดเวิร์กช็อปนี่ก็ยังไม่รู้เลยเขายังไม่ได้รีบติดต่อเลยฉะนั้นเขาเลยไม่ได้รีบคือถ้าสมมติคนจะหลอกนะคะอีเมลเช้าอีเมลเย็นไม่หยุดจริงไหมต้องอีเมลเช้าอีเมลเย็นเมื่อไหร่เธอจะซื้อจะขายอะไรต่ออะไรพวกนี้มันต้องอย่างนี้แต่นี่มันไม่ใช่ฉะนั้นอาจารย์ข้างในนะคะไม่มีความรู้สึกเลยว่าคุณคริสจะมาหลอกอาจารย์แต่ว่าก็มีลูกศิษย์ที่เป็นห่วงอาจารย์ซึ่งอาจารย์ตรงนี้ก็เข้าใจแหละแล้วก็ขอบคุณนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องดีๆนะคะเดี๋ยวขอซิปน้ำก่อนลูกเท็กซี่นี่ไงต่างดาวเขาใช้ภาษาจิตสู่จิตเทเลปาธีจิตสู่จิตนี่นะคะเราโกหกกันไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มชัดเจนเนี่ยที่รับเข้ามาพวกนี้จิตสู่จิตเท่านั้นเข้าใจไหมเขาคิดอะไรเราเนี่ยรู้ทันทีรู้ทันทีเนี่ยอย่างพวกน้องคอร์สอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะวันนั้น
อาจารย์ก็คิดว่าแค่อาจารย์แต่ที่เจเขาก็รับเหมือนกันแล้วก็ได้ข้อมูลเหมือนกันว่าเป็นจิตวิญญาณใหม่ของเด็กๆมันมีความตื่นเต้นอาจารย์ได้รับคำว่า aesthetic โอ้ย so aesthetic ที่ได้มาอยู่ตรงนี้แบบตื่นเต้นดีใจว้าวๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเป็นความรู้สึกนะคะจากเป็น energy เป็น energy นะนะคะเป็น vibration ที่เราเนี่ยได้รับมาแล้วกับเจเนี่ยรับเหมือนกันเจก็เข้าไปนะคะให้เรกี้เนี่ยกับพวกน้องคอร์สก็ได้รับสัมผัสอันนั้นมาทีนี้อาจารย์จะอธิบายนะคะเครื่องนี้หวังว่าคงไม่คิดว่าจะมาขายสินค้านะคะคุณแค่ฟังไว้เฉยไม่ต้องนานมากคือเครื่องอันนี้เนี่ยที่เขาใช้ที่นอกโลกที่คุณคริสใช้นะคะมันเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มันใช่ที่เขาใช้เนี่ยที่จะดึงเอา consciousness ธาตุรู้ตัวใจเนี่ยของเราอะพูดถ้าเป็นภาษานิทานดึงเอาตัวใจออกมาเนี่ยจากรูปขันธ์ที่ตายแล้วหรือยังไม่ตายก็ตามนะคะเพื่อที่จะมาใส่ในก๊อปปี้อันใหม่เนี่ยเขาใช้เครื่องคล้ายๆอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยแค่คลิกคุณคริสได้ทำให้ดูเนี่ยคลิกแล้วก็คลิกใส่เสร็จเข้าไปมันมองอะไรไม่เห็นหรอกมันไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมแต่มันเป็นเรื่องของการถ่ายเทเอเนอร์จีเท่านั้นเองเขาบอกว่าถ้าคุณรู้เทคโนโลยีเนี่ยมันง่ายฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณคริสใช้ตอนที่อยู่ที่มิมัสนะคะแต่พอมาถึงโลกคุณคริสโตขึ้นมาเขาลืมความทรงจำเหล่านี้หมดนะคะจนกระทั่งมาเริ่มทำสมาธิพอเริ่มทำสมาธิเนี่ยนะคะความรู้ความทรงจำเหมือนกับว่าเขาเคยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แต่มันก็ยังแบบ scattering อะนะคะยังแตกซ่านแล้วก็มามีวันหนึ่งเขาบอกตอนแรกเขาคิดว่าเขาคิดไปเองวิจารีของเขาคิดไปเองแต่พอมันมากขึ้นแล้วก็จู่ๆเนี่ยเขาจับต้นชนปลายเนี่ยได้เขาถึงแน่ใจว่าเขาถูกลักพาตัวไปแล้วก็ถึงรู้แล้วก็วันที่เขาทำสมาธิแล้วความรู้วันนี้นะคะแล้วก็มันดาวน์โหลดแบบเบ็ดเสร็จเลยอ่ะเขารู้เลยว่าจะต้องทำอะไรยังไงไปหาวัสดุยังไงทำอะไรเขารู้หมดเลยรู้หมดเลยเขาถึงเนี่ยไปทำลองทำเนี่ยออกมาก็ได้อย่างนี้ฉะนั้นเครื่องนี้นะคะมันทำด้วยแม่เหล็กอันนี้เนี่ยมันเป็นทองแดงใช่ไหมทองแดงแล้วก็แค่เคลือบทาสีเนี่ยเคลือบแต่ข้างในนะคะมันเป็นแมกเนตนะคะมาเป็นแม่เหล็กนะคะรู้สึกจะเป็น14ตัวหรือ14คู่อะไรเนี่ยนะคะเนี่ยเดินนะคะเป็นอย่างนี้อันนี้ข้างล่างก็ตัวหนึ่งอันนี้คือตัวสุดท้ายคือตัวที่14แล้วมันก็จะให้พลังงานนะคะที่มันเนี่ยวนเวียนเนี่ยอยู่อย่างนี้ขึ้นนี่ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าธรรมดาแล้วอะนะคะแมกเนตอันนี้พลังงานแม่เหล็กอันนี้นะคะถ้าโดยธรรมชาติของเขานะคะมันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถ้าโดยธรรมชาติของแม่เหล็กฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็จะสร้างแค่พลังงานสนามแม่เหล็กธรรมดาพลังงานสนามแม่เหล็กธรรมดาแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะคะเนี่ยบิดให้มาอย่างนี้เนี่ยคือบังคับนะคะบังคับเนี่ยให้ไอพลังงานเนี่ยเดินในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มันจะให้พลังงานที่เรียกว่าอะไรเนี่ยอิเล็กทริกอะไรฟิซิโอเอนเนอร์จีเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรฟิซิโออะไรเอนเนอร์จีฟิซิโออิเล็กทริกเอนเนอร์จีฟิซิโออิเล็กทริกเอนเนอร์จีนะคะซึ่งมันเป็นพลังงานนะคะที่ออกมาจากภายนอกแกลนของเราแล้วพลังงานในนี้ที่ออกจากภายนอกแกลนของเราคือตัวไลฟ์โฟร์สที่ถ่ายทอดเนี่ยให้กับระบบเนอร์ฟัสซิสเต็มเนี่ยของเราก็คือระบบประสาทการทำงานเนี่ยของระบบประสาททั้งร่างกายของเราฉะนั้นตรงนี้คือไลฟ์โฟร์สที่ออกจากภายนอกแกลนแล้วต้องอย่าลืมว่าภายนอกแกลนเนี่ยของเรามาจากไหนดั้งเดิมก็มาจากซอร์สเข้าใจไหมนะคะก็คือธาตุรู้อะแต่มาซิจูเอตเนี่ยก็คือมาพื้นที่ที่อยู่อะอยู่ตรงภายนอกแกลนแต่ไม่ใช่ตัวภายนอกแกลนเลยตัวภายนอกแกลนมีแต่น้ำกับคริสตัลเข้าใจไหมมีแต่น้ำกับคริสตัล
แต่ว่าตัวธาตุรู้ซึ่งเป็น energy เท่านั้นนะคะจะเลือกที่อยู่ตรงนั้นจะเลือกที่อยู่ตรงนั้นฉะนั้นแล้วเพื่อตรงนั้นเนี่ยก็คือจะถ่ายทอดนะคะพลังงานเนี่ยPCO PCO ใช่ไหมใช่นะคะ PCO electric energy ออกมาซึ่งเป็นพลังงานที่ร่างกายเราต้องการพลังงานที่ร่างกายเราต้องการนะคะระบบ nervous system เนี่ยฉะนั้นพลังงานอันนั้นนี่คือสิ่งที่ตัวนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาฉะนั้นตัวนี้เป็นตัว generator เป็นตัว generate energy ออกมาแล้วก็เป็นตัว magnify magnify ก็คือทำให้พลังงานเนี่ยมันสูงขึ้นฉะนั้นโดยลำพังเพียวๆร่างกายของเราถ้าเราไปรับพลังงานขี่ชี่อะไรเนี่ยนะคะพลังงานที่เรียกว่า PCO electric energy มันก็จะออกมาอยู่แล้วออกมาอยู่แล้วที่จะเอาไปซ่อมแซมส่วนสึกล้ออะไรต่ออะไรแต่ถ้าสมมติว่าพลังงานที่เรานะคะทำออกมาเนี่ยจากเพลย์น้ำแกงของเราอ่ะมันไม่พอมันไม่เพียงพอที่จะเอาไปซ่อมแซมส่วนสึกหรอเพราะว่าไอ้พลังงานลบๆที่เราอยู่นะคะเนี่ยพวก 4G 5G อะไรพวกเครื่องพวกนี้ที่เราใช้กันมันพุ่งเอาพลังงานลบเนี่ยออกมาเนี่ยเยอะแยะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าไปกินเอาพวกไอ้พลังงานดีๆเนี่ยของเราไปฉะนั้นเครื่องนี้ก็คือ generate ไอ้ PCO electric energy เนี่ยให้กับเราแล้วไม่ใช่แค่ generate แค่นั้นเนี่ยแค่วางไว้ใกล้ๆมันจะ magnify ให้ด้วย magnify ให้ด้วยฉะนั้นมันจึงมีคุณสมบัติในการช่วยบำบัดคุณสมบัติในการช่วยบำบัดเพราะว่ามันทั้ง generate แล้วก็ทั้ง magnify ฉะนั้นคุณจึงไม่ต้องทำอะไรมากกับอันนี้ซึ่งแตกต่างจากเรื่องเคมีที่เข้ามาในร่างกายหรือจะต้องเอาเข็มมาทิ่มมาแทงอะไรต่ออะไรเครื่องนี้คุณแค่เอาไว้ใกล้ๆแค่นั้นเองเอาไว้ใกล้เนี่ยอาจารย์ก็เลยนอนกับมันเนี่ยนอนกับมันแล้วตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจฟังคลิปของเขาก็ยังไม่ได้จับต้นชนปลายนะคะจนหมดนะคะแต่ว่ามีวันหนึ่งที่นอนอยู่ที่อังกฤษนะคะนอนอยู่แล้วเราก็หลับไปแล้วอะนะคะแล้วตัวนี้มันก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วยังไม่ได้ลืมตายังมืดเลยนะคะแต่มีความรู้สึกว่ามีพลังงานนะคะวิ่งจากมือหนึ่งเนี่ยไปอีกนั่นเนี่ยมันพึดแล้วมันแรงมากเลยพึดอะไรวะมันแรงอ่ะนะคะอ้าวพกคลำไปคลำมาโอ้โหไอ้ตัวนี้นี่ว่ะถึงรู้ว่าโอ้โหเอเนอร์จีที่เขาให้ออกมานะคะมันแรงมากเลยแรงมากฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเอามาตั้งข้างหน้าทีนี้ตั้งเนี่ยด้วยความที่มันหนักก็เลยไม่รู้จะตั้งยังไงที่จะให้มันอยู่ได้บางทีก็เลยเหน็บเลยเหน็บไว้ตรงนี้เนี่ยฉะนั้นมันก็จะอยู่เนี่ยตรงบริเวณไอ้ท้องเหนือท้องของเราก็คือจักระตรงเหนือท้องใช่ไหมจักระตรงเหนือท้องแล้วเรานั่งสมาธิโอ้โหพลังงานที่มันสร้างเนี่ย vortex wood เนี่ยโอ้โหแทบจะเป็น 3D เลยนะคะมัน wood เนี่ยมันแรงมากเลยเห็นเนี่ยชัดเจนเลยนะคะแล้วซึ่งอาจารย์เชื่อว่าจะพาเราเนี่ยนะคะเข้าสู่เรื่องของโอเคตั้งกิจก็คืออย่างนี้เวลาที่คุณทำสมาธิอ่ะเวลาที่คุณทำสมาธินะคะคุณเนี่ยกำลังยิ่งถ้าเข้าถึงจุดของว่างเนี่ยนิพพานนะคะจักระของคุณนะคะมันอะไลเมนต์เนี่ยกับซอร์สหมดจักระเนี่ยทั้ง7จักระนะคะอินอะไลเมนต์ทูซอร์สเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นมันเป็นการเนี่ยพอมันเป็นเส้นตรงเนี่ยกับซอสแล้วตรงนั้นนะคะถึงแม้ไม่มีเครื่องดีๆตรงนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ก็เห็นมากับตาใจของตัวเองก็คือว่าเห็นโวลเท็กซ์เนี่ยของพลังงานที่มันหมุนนะตอนนี้ไม่มีดีๆนะเวลาที่เราเนี่ยเข้าสมาธิอยู่ในนั้นนะเห็นวุดเพราะว่าในระดับควอนตัมแล้วเราไม่มีของแข็งทั้งหมดนี้คือพลังงานนึกออกไหมทั้งหมดนี้คือพลังงานคือโฟตอนที่กำลังปิ้งป้องเข้ามาแต่ด้วยระดับความถี่ต่ำมันก็เลยสันตติก็เลยเหมือนกับแข็งแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นพลังงานทั้งสิ้นที่มันวุดแต่พอเรามาใช้เครื่องนี้ที่มันอยู่ตรงนี้ไอ้วุดตรงนี้วอร์เท็กซ์มันเกิดเร็วขึ้นมันเกิดเร็วขึ้นเท่านั้นเองที่จะช่วยเป็นตัวเสริมที่จะช่วยให้เรานะคะได้รับพลังงานที่เราควรได้รับที่เราควรได้รับแต่คุณคริสก็บอกว่า
แต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นประเภทที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินน้ำลมไฟต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้แล้วคุณไม่ได้ไป expose นะคะให้กับพวก energy อะไรลบๆพวกนี้คุณไม่ต้องใช้เพราะคุณได้รับอยู่แล้วจากธรรมชาติแต่อันนี้มันเหมาะสำหรับคนเมืองโดยเฉพาะคนอยู่คอนโดคนอยู่คอนโดอ่ะที่ไม่ค่อยได้รับพวกนี้เนี่ยฉะนั้นตัวนี้คือตัว generate เฉยๆกับ amplify เฉยๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยฉะนั้นแล้วก็คริสตัลพวกนี้นะคะเนี่ยโดยเฉพาะควอซเนี่ยนะคะดีมากคริสตัลเนี่ยเป็นตัวแทนของแต่ละจักระฉะนั้นคนที่เขาทำพวกเรกิหรือว่าฮีลิ่งอะไรอย่างอื่นเนี่ยเขาก็จะเอานี้ไปใช้ก็คือ localize ก็คือทำเอา energy เนี่ยไปจ่อลงไปเนี่ยยังจุกปวดเข่าเนี่ยก็จ่อตรงนี้ทำแค่นี้เองแล้วเราก็ไม่ต้องเสียบไม่ต้องกินเคมีอะไรต่ออะไรแค่เรียกว่าเอาไว้ใกล้ตัวแล้วก็ถ้าคุณได้อันหนึ่งคุณก็ใช้ไปทั้งชาติคือมันไม่บูดไม่เน่าแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปได้ครั้งเดียวก็ใช่ไหมนะคะเนี่ยก็แค่นี้เองเนี่ยโอเคนะคะอันนี้อาจารย์คืออาจารย์เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะจัดสรรมากอะนะคะแล้วพอได้เจอคุณคริสเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าคอนเนคกันมากเลยนะคะคอนเนคกันมากแล้วเราก็เลยมีการร่วมมือกันอาจารย์เนี่ยด้วยความที่อยากจะหาอะไรที่มันมาวางไงอาจารย์ก็เลยปรึกษากับทีมงานบอกว่าเอกเราต้องทำอะไรเนี่ยสักอย่างช่วยออกแบบให้อาจารย์หน่อยเนี่ยทั้งทีมงานของเรานะคะสถาปนิกของเราก็เลยออกแบบเนี่ยเรื่องนี้นะคะก็คือใส่เนี่ยคริสตัล7จักระแต่ตารางจะมี8นะคะแล้วก็ทำเนี่ยช่องหนึ่งที่จะวางนี้ฉะนั้นเวลาที่คุณทำสมาธิคุณก็เอาเนี่ยมาจ่อหรืออย่างนี้ก็ได้ก็นั่งสมาธิพลังงานเนี่ยก็จะได้ไปเนี่ยแล้วคุณก็แต่คุณคริสก็ยังไม่ถามเลยนะว่าตรงนี้เนี่ยคือในอนาคตเราก็จะผลิตอันนี้ที่จะซัพพลายให้กับคุณคริสเนี่ยเราก็จะทำงานเนี่ยร่วมกันอย่างนี้แต่ตอนนี้เขาก็ทำไม่ทันที่จริงเนี่ยมีบริษัทใหญ่อะมีบริษัทใหญ่ที่เขาติดต่อกับคุณคริสนะคะให้เขาให้กับบริษัททำจะได้เป็น mass production เพราะว่ามีคนเห็นประโยชน์แต่คุณคริสเนี่ยคุยลงไปแล้วเขาบอกว่า I don't want money นะคะเขาก็เลยแฮปปี้ฉะนั้นทุกอันนะคะผ่านมือคุณคริสทั้งนั้นเลยเขาจะต้องมานั่งตอกนั่งทำอะไรต่ออะไรเนี่ยผ่านมือของเขาทั้งนั้นแล้วเขาก็มีครั้งหนึ่งที่เขาจ้างคนมาช่วยในเวิร์กช็อปของเขาแต่พอคุยไปคุยมาทำไปสักพักหนึ่งเขาบอกว่าอีโก้ของเขาเริ่มออกมาเขาก็เลยเขี่ยทิ้งฉะนั้นเขาก็ไม่ใช่คนง่ายนะเขาก็เรียกว่าคัดสรรเนี่ยเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนี่เขาทำอันนี้มันก็แค่เรียกว่า2ปีนี่เองโอเค thank you แล้วที่แปลกก็คือว่าตอนที่ไปโรงแรมเอเชียจำได้ไหมที่ไปโรงแรมเอเชียแล้วก็พูดอะไรกันจบแล้วก็น้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเนี่ยเขาก็มาถามไงบอกว่าเพื่อนของเขาใช่ไหมเพื่อนของเขามันเหมือนกับเป็นความฝันน่ะหรือเป็นความทรงจำมันไม่ใช่ฝันเขาบอกว่ามันเป็นความทรงจำอันหนึ่งที่เขาจำได้ว่าเขากำลังคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนน่ะก็เอาเครื่องอันนี้เนี่ยนะคะมาแกว่งให้เขาเห็นแล้วน้องคนนี้ก็บอกว่าอ๋อเครื่องอย่างนี้เดี๋ยวไปซื้อใน Shopee ก็มีเขาก็บอกว่าเพื่อนก็บอกว่าไม่ใช่ซื้อใน Shopee ของปลอมนะถ้าของจริงต้องมาจากฮาวายทีนี้อาจารย์ก็ถามเขาว่าอันนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อไหร่เขาบอกประมาณ5ปีแล้วแต่งานนี้ของคุณคริสแค่2ปีแค่นั้นเองเนี่ยเพิ่งมาเกิดในช่วงล็อกดาวน์แค่นั้นเองที่เขาเนี่ยดาวน์โหลดฉะนั้นมันยังมีจิ๊กซออะไรที่มันหลวมเนี่ยอีกเยอะเลยที่เรายังต่อกันเนี่ยไม่ติดนะคะมันก็ยังเป็นช่วงที่จะต้องหาข้อมูลเนี่ยกันต่อไปอาจารย์ก็รู้แค่นี้แหละรู้เพียงว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งหมดมันเป็นเรื่องธรรมะจัดสรรนะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยพูดไปเลยนะคะว่าเนี่ยรายได้เนี่ยคือเครื่องนี้เนี่ยก็คือ 30,000 บาท
30,000 บาทแล้วถ้าคริสตัลเนี่ยคริสตัลมันจะมาเป็นกล่องอันนี้อีก 15,000 นะคะแล้วนี้รวมทั้งพวกค่าส่งอะไรที่ต้องส่งมาจากฮาวายแล้วก็คุณคริสเนี่ยให้ส่วนลดกับอาจารย์ให้ส่วนลดอาจารย์ซึ่งส่วนลดอันนี้อาจารย์ก็ว่าจะเอามานะคะเสริมให้กับมูลนิธิภาษาบริสุทธิ์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้ทำก็ให้เนี่ยแค่ส่วนหนึ่งเนี่ยเท่านั้นเองนะคะแต่ที่เหลือเนี่ยอาจารย์เอามาผันให้กับพวกคนรากหญ้าแจกเนี่ยเอาเงินเนี่ยแจกเป็นแสนแจกเป็นแสนเพราะว่าช่วงคนรากหญ้าตอนนี้ลำบากมากได้เงินนะคะเนี่ยอีก100,000โอ้โหสำหรับพวกเขานะคะมันเยอะมันยิ่งใหญ่อะสำหรับพวกเขาอะแล้วเวลาอย่างนี้มันไม่ค่อยมีอย่างน้อยเนี่ยเรานะคะเนี่ยให้เขาฉะนั้นอาจารย์ก็อยากทำนี้ต่อไปแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเรียกว่าผันเงินเนี่ยเข้ามาสู่มูลนิธิก็ต้องหาช่องทางแหละที่จะทำนะคะโอเคเวลาก็พอสมควรแล้วเนาะเวลาพอสมควรตกลงเครื่องดีๆนี่เข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็คลิปอันนี้ของคุณคริสเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำเพลย์ลิสต์ให้นะคะทุกคลิปเนี่ยในเรื่องที่คุณคริสนะคะมาอยู่ที่นี่แล้วก็คุยกับพวกเราเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทำเป็นเพลย์ลิสต์เนี่ยคุณสามารถเนี่ยฟังแล้วข้อมูลในนั้นเนี่ยเยอะแล้วอาจารย์ยังต้องกลับไปฟังอีกนะคะมีข้อมูลที่มันน่าตื่นเต้นมันส่วนของดีๆนึงแล้วอาจารย์ก็แยกออกมาเนี่ยในส่วนประสบการณ์เนี่ยของเขาซึ่งอาจารย์ก็พูดได้แค่นี้อีกนะคะดารี่เขาก็ไม่เชื่อ เขาก็ไม่เชื่อนะคะหลายคนนะคะก็เขาก็กลัวอาจารย์ถูกหลอกไงกลัวอาจารย์ถูกหลอกแต่ทีนี้ดูท่าทางเขาเหล่าซิกเหล่าซิกเนาะใช่ท่าทางเขาออกเหล่าซิกเซาซิกยิ่งเขาขี้อายนะคะเขาไม่ค่อยนะเวลาสัมภาษณ์เนี่ยคือมันดูออกอะมันดูออกโง่เฮงมันดูออกเราเอกก็สัมผัสได้นะคะว่ามันคือคนหลอกแบบไม่ใช่แคร์รี่ใช่คนจะหลอกเรามันไม่ใช่อย่างนี้หรอกไม่ใช่อย่างนี้หรอกแล้วโอเค thank you แล้วข้างบนก็มาบอกว่า you are protected คืออาจารย์เนี่ยได้รับการคุ้มครองจากเบื้องบนคือถ้าจะดูดคนเข้ามาจะดูดแต่คนดีๆเราก็อยากเราพูดจริงๆนะคือถ้าอาจารย์จะถูกหลอกก็ง่ายนะคืออาจารย์มองคนในแง่ร้ายไม่เป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะเนี่ยพวกผู้ชายที่บ้านอาจารย์เนี่ยบอกว่าเอาแม่ไปสนามบินนะอย่าไปเก็บเล็กเก็บน้อยมาอีกนะเขาเรียก don't pick up stray คือเห็นใครอยากไปช่วยเขาไงอยากช่วยอยากอะไรเห็นคนแก่เออว่านั่นอะไรกับอะไรเนี่ยคืออย่างนี้ตลอดข่าวที่ไปช่วยถือของให้โอ้ยตอนไปคามารูนถูกแบรี่ด่ายับหลังที่ไปช่วยถือคุณแม่คุณยายและลูกอะไรที่ว่าเขาเดินทางอาจารย์เดินทางคนเดียวแม่ที่มีลูก3อาจารย์ช่วยแม่เขาจะกลับไต้หวันก็บินอีว่าแล้วก็มาแวะเมืองไทยไงแล้วเขาต้องบินจากแมนเชสเตอร์ไปฮีทโธรที่ลอนดอนแล้วก็รถเข็นไม่ได้เอาไปไอ้ลูก2คนนะก็อยู่ประมาณเนี่ยนะคะ3ขวบกับ5ขวบอะแล้วก็ยังเบบี้อีกคนหนึ่งแล้วของโอ้โหดูคนเป็นแม่สิดูคนเป็นแม่เนี่ยแล้วเดินทางคนเดียวอ่ะคือเขาเลี้ยงลูกไม่ไหวที่อังกฤษไงเขาจะเอากลับไปเนี่ยให้กับยายช่วยกันเลี้ยงอ่ะใช่ไหมแล้วก็เด็กแล้วเขาก็เบบี้แล้วก็ของอะไรอีกเนี่ยเพราะเขานั่งจมตรงไหนเนี่ยเด็กเขาก็เข้าไปตามร้านเอารองเท้าพวกร้านแพงๆอ่ะไปหยิบกระเป๋าหยิบรองเท้าโอ้เอากลับไปเอาแม่ก็พูดเลยเอากลับไปโอ้โหเราก็นั่งดูอ่ะแล้วทีนี้เขาจะเอาไงอ่ะเขาบอกว่ามัมมี่ want to go to toilet toilet แล้วตรงนี้ก็นั่นก็ของคือไม่มีแม่คนไหนหรอกที่จะยื่นลูกให้กับใครง่ายๆไม่มีเราเป็นแม่เรารู้เราก็เลยอดไม่ได้ไงบอกว่าโอเคนะ if you trust me I look after the baby and all these things for you เข้าใจไหมถึงก็พาลูก2คนไปเข้าห้องน้ำฉันอยู่ตรงนี้แหละเขาไม่ถามอะไรเลยเขายื่นให้เราเลยซึ่งมันไม่มีทางหรอกไม่มีแม่คนไหนจะทำเข้าใจไหมแต่เขาด้วยความที่มัน desperate อะไม่รู้จะทำไงอะลูกมันก็โอ้โหกวนอะไรแต่ละไปเอาของตามร้านเขาว่าก็นะแล้วมันดูแลไม่ไหวไงเราก็เลยอุ้มลูกน้อยครับไม่กี่เดือนเองเด็กไม่กี่เดือนแล้วของอีกอะ
แล้วที่จริงถ้าเขามีพุชแชร์มันก็ยังช่วยได้พุชแชร์ก็ไม่มีแมนเชสเตอร์มันต้องมาต่อลอนดอนลอนดอนกรุงเทพกรุงเทพไปไต้หวันนะโอ้โหตั้งกี่ต่อแฮกเลยล่ะอาจารย์ก็เลยเนี่ยช่วยเขาก็เลยจากจุดนั้นเนี่ยอ่ะก็ช่วยเขาหิ้วของอะไรจนถ้าขึ้นเครื่องแล้วก็ไปเดินไปดูแลเขาลงเครื่องที่กรุงเทพแล้วก็อ่ะแอร์ช่วยดูครอบครัวนี้หน่อยนะก็บอกแต่มาถึงเมืองไทยดีมากเมืองไทยเมืองไทยโอ้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าอะไรแต่อะไรเนี่ยช่วยดีช่วยเลยเห็นไหมเนี่ยนะอาจารย์ก็คือประเภทอย่างนี้แต่ตอนไปคามารูนน่ะหนักก็คือไปหิ้วของเพราะเรากระเป๋าเราน้อยอ่ะใช่ไหมแล้วพวกแม่ทั้งหลายที่จะเอาไปคามารูนโอ้โหหอบเป็นลูกแม่ช่างหอบเป็นทั้งนั้นเราเห็นของเราน้อยพอจะเช็คอินปุ๊บกลูกันมาหาเราที่จะให้เราโหลดไปพร้อมกับของแล้วเราเนี่ยอินโนเซนต์มากเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้20ปีแล้วนะอันนี้20ปีก่อนที่เราอินโนเซนต์มากนะแล้วเราก็ก็ช่วยเขาโหลดก็โหลดไปนะแล้วก็จะเอาขึ้นเครื่องเข้าให้ยกได้แค่เรียกว่าคนละ2ชิ้นน่ะแต่เรามีชิ้นเดียวเขาก็ให้เรายกอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปที่จะเข้าไปเกตที่จะขึ้นเครื่องอ่ะโทรศัพท์มีอยู่โทรหาแบรี่นะฉันอะไรช่วยคนน่ะโอ้โหเขาบอก you stupid woman โอ้โหเธอผู้ทำอะไรถ้าเขาขนเฮโรอีนเนี่ยฉันจะไปช่วยอะไรเธอที่ไหนที่คามารูนน่ะโอ้ยแล้วเราไม่เคยคิดเลยอ่ะเราไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าเขาอาจจะขนอะไรได้อ่ะคือถ้าติดคุกเราติดฟรีเลยล่ะฟรีเลยอ่ะอันตรายมากแต่เรามองไม่ออกโอ้โหก็ถูกโอ้โหแบรี่โกรธมากเลยนะบึ้งไอ้ลูกพ่อเขาบอกแม่ไปทำอะไรทำไมพ่อโกรธอย่างนั้นโอ้โหนั่นแหละจากจุดนั้นเนี่ยเวลาเราไปสนามบินเขาถึงเตือนอย่าทำอะไรอีกนะที่มันงี่เง่าแล้วเรายังมีการไปถามเนี่ยผู้หญิงที่ให้เราเนี่ยหิ้วของให้เขาเนี่ยฉันเพิ่งคุยกับสามีเขาพอถามจริงๆเธอหิ้วแค่โลอีนเขาเอามือเขานะเอามือเราเนี่ยไปที่หัวใจเขาบอกเขาสาบานกับพระเจ้าเลยว่าเขาไม่ได้หิ้วแค่โลอีนเราเชื่อเขาคือจริงๆถ้าอาจารย์นะไม่ได้รับการคุ้มครองจากข้างบนอาจารย์ว่าคงไม่เหลือแล้วล่ะไม่เหลือเพราะมีคามารูนนี่นะอันตรายมากเลยเชื่อไหมรถของเขานะรถตู้เล็กๆของเขานะดอกยางไม่มีเราไม่รู้เราเนี่ยจะมอบมันจะว่าโง่หรืออินโนเซนต์เราก็ไม่รู้อ่ะโง่มันก็โง่แหละเข้าใจไหมเพราะความไม่รู้อ่ะผู้หญิงเราร้อยอายุตอนนั้น20ปีก่อนนะก็แค่เท่าไหร่เราก็ยังอินโนเซนต์อยู่นะแล้วเราไปนั่งรถแล้วก็ดูรถข้างหน้าที่เขาขนของจนหนักมากทั้งของที่อยู่ข้างบนแล้วทำไมรถมันใส่อย่างนี้วะมันใส่อย่างนั้นเลยซึ่งเหมือนกับรถของเราที่แค่นี้เขานั่งเบียดกันโหยเบียดกันแบบความยากจนอะไรแต่อะไรเราถึงรู้แล้วมาคุยกับคนของเขาถึงรู้ว่าผู้หญิงของเขาที่มาอยู่ยุโรปเวลาเขากลับไปที่แอฟริกานะเขาจะไม่อยู่หมู่บ้านเขาเกิน3วันเขาบอกถ้าเกิน3วันตายได้เพราะเขาสามารถเอาไอ้พวกเขาเรียกอะไรวิชคราฟพวกวิชคราฟอะเขาอะไรยาใช่ไหมยาสั่งพวกแม่มดหมอผีมีจริงนะเนี่ยเขาบอกว่าโรยพวกนี้เนี่ยตายแล้วส่วนมากคนแอฟริกาถ้าคนมาอยู่ยุโรปเขาก็จะอิจฉาเนี่ยอิจฉาเขาบอกถึงแม้กลับไปนะถึงแม้จะอยู่กับครอบครัวอยากจะอยู่กับครอบครัวก็อยู่นานไม่ได้เพราะว่าถูกอิจฉาดังนั้นเวลาเขาจะแกล้งเนี่ยเขาก็อย่างนี้เลยเราไม่รู้เรื่องไปคามารูนนะเกือบยากับแบรี่เพราะเขาไม่ยอมไปคือผู้ชายนี่เขาจะรู้เขาจะคิดแต่เรื่องความปลอดภัยเข้าใจไหมแล้วเขาก็รู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อเราเขาไปกับเราเนี่ยไม่ได้เขาจะต้องรับผิดชอบต่อเราเขาคิดถึงแต่เรื่องความปลอดภัยคืออย่าว่าแต่ผู้หญิงหน้าจริงๆจะไปแอฟริกาคนเดียวผู้ชายเขาก็ไม่ไปจะไปทำอะไรเข้าใจไหมแต่เป็นเพราะเรามีคนที่เราคิดว่าจะไปสอนเขาช่วยเหลือเขาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ย
แต่ออกมาได้วันพีซเนี่ยก็เพราะนี่แหละแล้วจากคามารูนต้องมาต่อเครื่องที่ปารีสเกือบตกเครื่องโอ้ยวิ่งจนกระเป๋าว่ามาไม่ทันเกือบตกเครื่องที่ปารีสอาจารย์คงไม่ทำให้พวกวิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวเราก็ชิกจับแล้วนะชิกจับเราสิเอานี่แหละทิ้งทวนที่ภูเขาแอลป์เนาะกับพี่จารีทิ้งทวนแล้วต่อจากนั้นก็คือเนี่ยอังกฤษกับเมืองไทยแค่นั้นเองจบมาจบแล้วก็จนถึงจุดที่เดินทางไม่ไหวแล้วก็คือจะต้องจบที่นี่ก็ต้องตายที่นี่นะคะแต่เมื่อไร I don't know ก็รู้แค่นี้โอเคพอแล้วนะเดี๋ยวเจมาพรุ่งนี้ก็มี QHST นะคะเดี๋ยวให้จันพักเสียครับพวกเราออกมาพูดบ้างก็ดีเนาะครับให้ท่านอาจารย์นั่งพักก่อนเนาะอ่ะปิดคลิปให้จันทร์